ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยหลังจากที่ผมได้ส่งลูกมือที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานในการปฏิบัติหน้างานมาหลายคนแสดงความเป็นห่วงและขออวยพรให้หายไวๆให้ทำงานอย่างระมัดระวังสิ่งต่างๆเนี่ยครับคือน้ำใจที่ทุกท่านมีให้มาแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่ามือสองรูปนั่นนะครับไม่ใช่มือของผมแต่เป็นมือของทีมงานบางครั้งอะครับการที่เกิดอุบัติเหตุการที่เกิดความพลั้งพลาดจากการทำงานเกิดขึ้นมันคือความเสียหายมันคือความเจ็บปวดมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะตามมาในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์นั่นแหละครับคือความเจ็บปวดคือความรู้สึกไม่ดีในตัวของผมด้วยลูกน้องเจ็บทีมงานเจ็บครอบครัวเจ็บผมเองก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรไปจากพวกเขาเลยเราเองอยู่กันเป็นแบบพี่แบบน้องเพราะฉะนั้นเขาเจ็บเราก็เจ็บเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเช่นกันไม่งั้นก็คือเป็นเพียงแค่ข้อความแสดงความเจ็บปวดความห่วงใยความเอื้ออาทรที่เราจะมีให้กับทีมงานได้เท่านั้นเองแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่แสดงอาการความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นในนั้นสิ่งต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปครับเมื่อท่านมีน้ำใจให้ผมก็จะมีน้ำใจกลับคืนทุกท่านไปด้วยเช่นเดียวกันขอขอบคุณทุกความเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งขอขอบคุณครับ